คืออันนี้ครับเฮียในเฟรมเนี่ยผมว่ามันใหญ่กำลังพอดีเลยนะครับผมว่ามันต้องใหญ่กว่านี้ละกันถ้าเกิดว่ามันใหญ่กว่านี้มันจะล้นเฟรมไปแล้วครับใหญ่กว่านี้นิดเดียวนิดเดียวมันไม่เปลืองหรอกไม่ใช่ฮะใหญ่อีกนิดเดียวต้องใหญ่กว่านี้ผมต้องการให้มันใหญ่ขึ้นผมต้องการใหญ่ใหญ่พร้อมอีกเฮียดอนคนหัวร้อนดอนมีความสามารถพิเศษสามารถเร่งความร้อนที่หัวภายใน1วินาทีเขาเป็นคนโมโหง่ายหายช้าเขาเป็นคนโด่งดังในโซเชียลไม่มีใครคิดจะอยู่ทีมดอนเขาเลยต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเขาอยากเปลี่ยนแต่มันยากที่จะเปลี่ยนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาผมไม่อยากมีประโยชน์สังคมผมอยากช่วยเหลือคนน่ะผมอยากมีเพื่อนน่ะขอได้ไหมสาธุพี่ไม่ต่อคิวอะคะแหมเอาหน้าคนไทยด้วยกันแบ่งกันเนาะแซงคิวอ่ะมันไม่ดีนะคะแหมพูดเยอะจะเจ็บเดี๋ยวเจ็บคอน้องแถวอยู่แค่ตรงนั้นเองแหมเด็กดีอย่าดื้อหนูต่อนะทำไมพี่ไม่ไปต่อแถวล่ะคะจุ๊จุ๊ไม่พูดไม่แอลเด็กดีอุ้ยไปต่อคิวผมว่าพี่อย่าเปรี้ยวดีกว่ากูบอกให้มึงไปต่อคิวพี่รู้ป่าผมลูกค้าผมฟังไม่รู้เรื่องกับภาษาคนน่ะโอ้ยอย่าลงดังนะพี่ขอบอกมึงจะเดินไปเองหรือให้กูหักแขนหักขาและกิ้งไปขอโทษครับพี่ขอโทษครับไม่มีอะไรครับพี่หนูไปต่อคิวแล้วนะครับโทษนะครับสุดยอดขอบคุณค่ะหลังจากวันนั้นดอนก็รู้ว่าพลังความหัวร้อนของเขามีไว้เพื่ออะไรพลังความหัวร้อนของเขามีไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองคนที่อ่อนแอจากคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเพื่อให้สังคมนั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้นทุกคนคือพลังพลังที่จะสร้างอนาคตเพราะอนาคตของเราขึ้นอยู่กับพลังในตัวคุณ